คูณเลข2หลักกับเลข2หลักยังไงไปดูกันครับสวัสดีครับ The Canteen นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปมือใหม่หัดคูณ EP ที่2นะครับจะเป็นโจทย์แบบเลข2หลักคูณกับเลข2หลักนี่นะครับตัวตั้งของเราก็คือ37คูณกับตัวคูณ25นะครับจะเป็นการคิดแบบตั้งคูณนะครับถ้าใครอยากลองวิธีการแบบไม่ต้องตั้งคูณพี่เคยทำคลิปไว้แล้วสามารถกดดูได้ที่ตัว i นะครับมุมบนขวามือการตั้งคูณเราจะเขียนไว้แบบนี้นะครับตัวตั้งของเราคือ37ตัวคูณคือ25เขียนหลักให้ตรงนะครับหลักหน่วยตรงหลักหน่วยหลัก10ตรงกับหลัก10เริ่มต้นนะครับเราจะเอาหลักหน่วยของตัวคูณขึ้นไปคูณกับตัวตั้งนะครับนั่นก็คือ5ไปคูณกับ7แล้วก็คูณกับ3ได้เท่าไหร่แล้วก็เขียนลงมานะครับแล้วค่อยเอา2ไปคูณกับ7คูณกับ3ได้เท่าไหร่ก็เขียนลงมาแล้วก็มาบวกกันเริ่มต้นนะครับ5คูณ7ได้35นะครับเป็นเลข2หลักเราก็ทด3ไว้แล้วก็ใส่5ลงมาต่อมาครับเอา5ไปคูณกับหลัก10นั่นก็คือ3 5คูณ3ได้15อย่าลืมที่ทดไว้อีก3กลายเป็น18นะครับเราก็เขียน18ลงมานี่นะครับ5คูณครบ2ตัวแล้วต่อมาครับเอา2ไปคูณบ้าง2คูณกับ7ได้14นะครับเราก็ทด1ไว้แล้วก็ใส่4นะครับพี่ลบตัวเลขที่ทดไว้ก่อนหน้านะครับจะได้ดูง่ายขึ้นเราใส่4ไว้ตรงไหนดีครับ2อยู่หลัก10ใช่ไหมดังนั้น4ก็ต้องอยู่ตรงกับ2ที่หลัก10ครับนี่เราต้องใส่4ไว้ตรงนี้นะครับตรงหลักหน่วยเนี่ยเราจะเว้นไว้หรือใส่เป็นเลข0ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเอา2คูณ3ครับทดอีก1กลายเป็น7นะครับตรงตำแหน่งสุดท้ายนี้นี่นะครับที่หลักหน่วยเราก็จะทำการเอา2จำนวนนี้มาบวกกันบอกแล้วตรงนี้เราจะใส่เป็น0หรือเว้นไว้ก็ได้ใหม่ๆแล้วใส่0ไว้ก่อนก็ได้ครับจะได้จำได้ว่ามันจะต้องมีเลข0อยู่5บวก0ก็ได้5นะครับ8บวกกับ4ได้12ทด1ใส่2 7บวกอีก1เป็น8ทดอีก1เป็น9นะครับดังนั้นนะครับคำตอบของข้อนี้นะครับจะได้เท่ากับ925นี่นะครับผลคูณของ37คูณ25จะได้เท่ากับ925โอเคนะครับถ้าใครพอเริ่มแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วมาทำข้อ2กันต่อครับ63คูณกับ48เราจะใช้การตั้งคูณเหมือนเดิมครับตัวตั้งครับ63คูณกับ48เหมือนเดิมครับเอาหลักหน่วยของตัวคูณนะครับก็คือเลข8เนี่ยไล่คูณไปทีละตัวก่อนนี่นะครับ8คูณ3ได้24ก็ทด2ใส่4นะครับเอา8ไปคูณ6ครับ8 6ได้48ทดมาอีก2กลายเป็น50นะครับเราก็ใส่ลงมาก็จบของเลข8แล้วนะครับต่อมาครับเราก็เอาเลข4ไปคูณพี่ลบจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับน้องๆคนไหนจะคงไว้ก็ได้นะครับตัวเลขที่ทดไว้4คูณ3เท่ากับ12นะครับทด1นะครับใส่2ใส่ให้ตรงหลักครับอยู่ตรงไหนครับ 4u หลัก10แล้วก็ต้องใส่2ให้ตรงกับเลข4นะครับ4คูณ6ได้24ทดอีก1กลายเป็น25นะครับอย่าลืมนะครับเวลาเราคูณตัวคูณที่อยู่ตำแหน่งที่2หรืออยู่หลัก10เนี่ยเวลาใส่ผลต้องใส่ให้ตรงหลักนะครับตัวแรกต้องใส่ที่หลัก10ท้ายสุดมันจะเป็นเลข0นะครับแบบนี้แล้วก็เอา2จำนวนนี้มาบวกกัน4บวก0ก็ได้0 0บวก2ก็ได้2นะครับ5บวกกับ5ก็ได้เท่ากับ10นะครับทด1ใส่0นะครับ
2ทดอีก1กลายเป็น3นะครับดังนั้นนะครับผลลัพธ์ของข้อนี้นะครับ63คูณกับ48จะได้เท่ากับ3,024นะครับโอเคนะครับตอนคูณกันแล้วต้องทดเลขที่พี่ฝนเลขที่ทดไว้ในรอบแรกออกไปเนี่ยเพื่อให้ดูง่ายขึ้นนะครับเพราะบางทีเราคูณเลขเยอะๆเนี่ยเลขที่ทดไว้จะเต็มไปหมดเลยบางทีเราอาจจะหลงเผลอเอามาบวกได้นะครับแต่ถ้าโจทย์ข้อไหนที่เป็นการคูณแบบให้แสดงวิธีทำเราก็ต้องคงเลขที่ทดไว้นี้นะครับเพื่อให้คุณครูรู้ได้ว่าเอ๊ะผลลัพธ์ที่เราได้มาเนี่ยเรามาจากการทดเลขอะไรบ้างนะครับแต่ถ้าเราคิดเพื่อหาคำตอบของเราเองเนี่ยพี่แนะนำว่าเลขทดไหนใช้ไปแล้วเราก็ฆ่าทิ้งหรือว่าลบทิ้งไปได้นะครับจะได้ไม่สับสนเวลาคิดเลขหลักต่อๆไปนะครับโอเคนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่อง The Canteen ด้วยนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ครับ